สปอยเน้นๆอกเกือบหักแอบรักคุณสามี EP 6งานน้ำตาต้องมาเรื่องย่อละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีตอนที่6หลังจากมั่นใจว่าแฮกเกอร์ตัวร้ายคือเมยน้องสาวจอมยุ่งเทียนเดินหน้าปฏิบัติการเอาคืนเทียนชวนเมยมาเที่ยวและลุกหนักแสดงทีท่าใกล้ชิดกับเมยจนเคลิ้มแถมยังเอ่ยปากชวนเมยให้มาลองคบหากันจริงๆความวุ่นวายตามมาเมื่อยาดามาเห็นและอารวาสใส่เมยเทียนทำให้ยาดากลับไปพร้อมน้ำตาเมื่อเทียนยืนยันต่อหน้าทุกคนว่าเทียนรักเมยคนเดียวและขอให้ยาดาว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกเมื่อกลับถึงบ้านเมยกลั้นใจถามเทียนตรงๆว่าที่ชวนให้ลองคบหากันเทียนคิดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคำตอบของเทียนเชือดหัวใจที่สุดเทียนยืนยันว่าไม่มีวันรักเมยและขอบคุณที่เมยเป็นไม้กันหมาที่ดีที่สุดเมยอึ้งและแอบไปร้องไห้เสียน้ำตากับคำตอบสุดตรงจากพี่เทียนส่วนยาดาถึงคราวที่ต้องหยุดตามเทียนเมื่อพลเดชรู้ว่ายาดาไม่เลิกออกไปเฝ้าเทียนพลเดชโมโหขีดสุดยาดาเลยโดนซ้อมจนเจ็บหนักต้องหามส่งโรงพยาบาลคุณสจีและลีกับมนแวะมาหาเทียนที่บ้านเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชายทุกคนรุมถล่มต่อว่าเทียนเพราะไม่เห็นด้วยเรื่องที่เทียนพยายามจะหย่า กับเมยการหย่าครั้งนี้จะสำเร็จตามความต้องการของเทียนหรือไม่ติดตามชมได้ในอกเกือบหักแอบรักคุณสามีตอนที่6ทางช่อง3กด33